ร่วมจัดไปโดย Yamaha กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของ Sport Mafia กีฬาตัวพ่อคุณผู้ชมก่อนที่เราจะไปดูทีมบาร์เซโลนาซึ่งเขาบอกว่าเป็นทีมที่ร้อนแรงที่สุดในโลกแล้วก็ในสเปนมีอีกหนึ่งทีมคุณผู้ชมครับที่ฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่น่าจดจำแบบสุดๆนั่นก็คือสโมสรยูเวนตุสสโมสรอันดับหนึ่งของอิตาลีกับความสำเร็จที่ตั้งแต่ก่อตั้งทีมมาร้อยกว่าปีปีนี้เด็ดสุดตัวพ่อสุดเลิศแค่ไหนดูกันยูเวนตุสสโมสรฟุตบอลตัวพ่อเบอร์หนึ่งของเซเรียอาหรือว่าลีกสูงสุดของอิตาลีเป็นทีมที่คว้าแชมป์ลีกสูงสุดมากที่สุดรวมกันถึง31ครั้งและโทษทีนะครับ4ปีที่ผ่านมายูเว่ซัดแชมป์ลีก4สมัยรวดฤดูกาลนี้มาลายูเวนตุสกำลังวิ่งล่าแชมป์ลีกสมัยที่32แล้วก็เป็นแชมป์ฤดูกาลที่5ติดต่อกันด้วยแต่ปีนี้พิเศษที่สุดเพราะว่าล่าสุดพวกเขาเพิ่งเก็บชัยชนะในลีกติดต่อกันถึง14นัดโอ้โหตั้งแต่ก่อตั้งทีมมา118ปีชนะติดต่อกัน14นัดเป็นสถิติที่ดีที่สุดครับแต่สถิติชนะมากที่สุดของทีมในอิตาลียังไม่ใช่ยูเวนตุสนะฮะเป็นของอินเตอร์มิลานที่ทำไว้เมื่อ10ปีก่อนก็คือ17นัดตอนนี้ยูเว่ทำไปแล้ว14ขออีกเพียงแค่4ครับยูเว่ก็จะสร้างสถิติใหม่ซึ่งนัดต่อไปนี่สำคัญนะครับเพราะว่ายูเว่จะเปิดบ้านเจอกับนาโปลีซึ่งเป็นทีมจ่าฝูงจากเซเรียอาซึ่งมีคะแนนนำพวกเขาอยู่2แต้มถ้าชนะสถิติยูเว่จะเพิ่มเป็นชนะ15เกมรวดและพวกเขาจะขึ้นมาเป็นจ่าฝูงบอลอิตาลีทันทีโอ้โหทุกอย่างดูสวยงามแต่ฤดูกาลนี้อาจจะต้องระวังหน่อยนะฮะเพราะว่ามีข่าวว่าผู้จัดการทีมมาซิเมเลียโนอาเลกรีอาจจะถูกจีบไปคุมทีมเชลซีในอังกฤษฤดูกาลหน้าและเชลซีนี่อาจจะล่อทั้งผู้จัดการแล้วก็ผู้เล่นเลยนะครับเพราะว่าสนใจผู้เล่นอย่างพอปอกบ้ามิดฟิลด์วัย22โดยพร้อมจะเสนอเงินถึง70ล้านปอนด์หรือว่า 3,570 กว่าล้านบาทซึ่งถ้าเกิดขึ้นจริงปอกบ้าจะกลายเป็นนักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดในโลกอันดับ4เป็นรองเพียงหลุยส์โซเรสคริสเตียโน โรนัลโดและแกเรธ เบลเท่านั้นหากพูดถึงนะครับนักเตะที่เขาว่ากันว่าเก่งที่สุดเท่าที่โลกนี้เคยมีมาเก่งถึงขนาดที่ว่าบางคนบอกว่าต่อให้ไม่ได้แชมป์ฟุตบอลโลกซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเขาคนนี้ไม่เคยทำได้อย่างไรก็ตามไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยเลโอนัลเมสซี่น่าจะเป็นบุคคลที่เก่งที่สุดเท่าที่โลกนี้เคยมีมาด้วยสถิติอะไรที่เขาสร้างไว้แชมป์ทำไปเยอะขนาดไหนลีลาเจ๋งเพียงใดแต่แม้ว่าเมสซี่จะถูกยกย่องขนาดไหนก็มีหลายคนบอกว่าดูคลิปนี้ซะก่อนไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าลีโอนัลเมสซี่หรือจะมีใครทำได้แบบนี้ไหมและบุคคลที่ทำไม่ใช่คู่แข่งเมสซี่เลยเล่นตำแหน่งตรงกันข้ามกันซะด้วยซ้ำโกครับโกจะมีทีเด็ดอะไรที่ทำให้ตัวพ่ออย่างเมสซี่หรือตัวพ่อนักฟุตบอลรอบโลกต้องบอกว่าแน่มากแต่สูงฮะตัวพ่อวงการฟุตบอลที่ทั้งโลกว่ากันว่าเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในโลกณตอนนี้ลีโอเนลเมสซี่ที่เพิ่งทำสถิติซัดไป500ประตูเจ้าของรางวัลลูกฟุตบอลทองคำอีก4สมัยอาจจะไม่ใช่คนที่ทำให้คุณตะลึงที่สุดเพราะเพื่อนร่วมทีมของเขาเพิ่งทำให้คนทั้งโลกลืมผลงานของเมสซี่ไปชั่วขณะคลาวดิโอบราโวตัวพ่อมือกาวทีมชาติชิลีและเพื่อนร่วมทีมบาร์เซโลนาของเมสซี่โชว์ความยืดหยุ่นด้วยการกระโดดเตะคานประตูที่มีความสูงถึง2เมตร44เซนแม้ว่าคลาวดิโอจะมีความสูงถึง185เซนติเมตรแต่เขากระโดดได้สูงถึง 81.2 เซนและยืดขาได้ถึง130องศาทำเอาทั้งโลกยกย่องว่าไม่ต้องยิงประตูไม่ต้องเลี้ยงขั้นเทพก็เป็นตัวพ่อให้ทั้งโลกทึ่งได้ต้อง
องบอกว่าสุดยอดจริงๆฮะความยืดหยุ่น flexibility ซึ่งอันนี้สำคัญมากนะครับเขาบอกว่านักฟุตบอลคนไหนที่สามารถจะยืดทำท่าแบบนั้นแหกแข้งแหกขายืดได้ยิ่งเยอะเท่ากับว่าคุณมีโอกาสที่จะเล่นกีฬาได้ยาวนานกว่าคนปกติ Ryan Giggs ซึ่งเป็นตำนานของ Manchester United เผยเคล็ดลับว่าเขาสามารถเล่นฟุตบอลเล่นได้นานกว่าคนทั่วไปเพราะหลังจากซ้อมเสร็จอย่างน้อยอาทิตย์ละ2ครั้งจะต้องมีโยคะจะต้องยืดเส้นยืดสายตลอดหมอบอกอีกครับว่าใครที่สามารถยืดเส้นได้เยอะยิ่งเยอะอายุยิ่งยืนเดี๋ยวให้กล้องซูมไปเล็กน้อยนะฮะว่าเขาบอกเวลายืนขึ้นมาแบบนี้นะฮะใครก็ตามที่สามารถจะเอามือเนี่ยนะครับไปแตะกับพื้นได้เนี่ยนะฮะซึ่งยากมากนะครับหากคุณทำได้เนี่ยเท่ากับว่าโอกาสที่อายุคุณจะยืนก็จะมากกว่าคนทั่วไปหากทำไม่ได้นะครับอย่าไปซีเรียสครับมันไม่มีใครเกิดมาแล้วทำครั้งแรกได้หรอกครับถ้าไม่ได้วันนี้ได้แค่นี้ใช่ไหมพรุ่งนี้แค่นี้วันต่อไปแค่นี้หรือถ้าได้แค่นี้ก็แค่นี้แหละครับแต่หัวใจสำคัญก็คือคุณห้ามหยุดทำเพราะถ้าเกิดคุณหยุดทำเนี่ยนะครับผ่านไปเดือน2เดือนก็ต้องมาเริ่มใหม่หมดวันนี้ได้แค่นี้พรุ่งนี้แค่นี้พรุ่งนี้แค่นี้สักวันมันถึงแน่นอนความพยายามอยู่ที่ไหนเส้นชัยอยู่ที่นั่นหากทำไปเรื่อยๆมันได้เองเพราะอะไรคุณผู้ชมรู้ไหมครับเรื่องการยืดเนี่ยบางครั้งเด็กอายุ15 16ที่บอกเส้นอ่อนก็ทำไม่ได้ฮะแต่อากงอาม่า90ทำทุกวันอากงอาม่าก็ชนะมันอยู่ที่ความสม่ำเสมอมันคือวินัยมันเป็นรากฐานของความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามและนี่แหละครับก็คือสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อที่เราพร้อมจะนำเสนอเรื่องเด็ดๆของกีฬาว่าทุกอาทิตย์มีอะไรเกิดขึ้นบ้างหากผู้ชมอยากจะติดตามแล้วก็ติดต่อรายการของเรานะครับก็สามารถทำได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ Facebook Instagram แล้วก็ Twitter ส่วนใครอยากจะดูรายการของเราย้อนหลังทำได้ตรงข้างล่างนี้ Champ Channel นะครับวันอาทิตย์หน้า 5:20 กลับมาเจอกันใหม่ส่วนพรุ่งนี้ก็ยังติดตามผมได้นะครับในรายการช็อตเด็ดกีฬาแชมป์ตอน 16:40 นาทีนิดๆทางช่อง3 Original ช่อง33 Good night ราตรีสวัสดิ์ครับ